เริ่มทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะสู่รายการธรรมะพาพ้นทุกข์นะวันที่2 กันยายน 2566นะค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมนะบวรสันติอโศกนะช่วงนี้เป็นช่วงภาคค่ำนะภาคเย็นเนี่ยภาคค่ำภาคเย็นที่จะมาพบมาเจอกันนะเราจะได้มาเรียนรู้นะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วนะต่อเนื่องกันไปนะในนะบททบทวนธรรมข้อที่27นะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วนะก็มีอย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลนะก็มีอยู่6ข้อนะที่จะทำให้เรานั้นหายโรคได้เร็วนะ นะอย่าโกรธนะความโกรธเนี่ยมันคือความทุกข์ใจนะความไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจทุกข์ใจความทุกข์ใจนั้นทำให้เป็นโรคนะชีวิตเราต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกเสียพลังไปดันออกนะเลือดลมก็ไหลเวียนไม่ได้นะก็เป็นโรคได้ทุกโรคนะถ้าเราไม่โกรธก็ไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์นะไม่ต้องเสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกนะกล้ามเนื้อก็คลายตัวเลือดลมก็ไหลเวียนสะดวกนะพลังก็กลับมาเป็นของเราก็ดูดสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตเราสลายสารและพลังงานที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตเรานะเราก็จะแข็งแรงเรามาดูตั้งแต่ว่าอย่าโกรธเราจะพิจารณาอย่างไรบ้างนะเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราหรือใครได้รับอะไรผู้นั้นทำมาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูถูกชิงชังหรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมานะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่านะทุกชีวิตเนี่ยได้รับสิ่งดีหรือไม่ดีก็ตามก็คือสิ่งที่ตัวเองทำมาทั้งนั้นนะอื่นจากนี้ไม่มีนะเราทำมาในชาตินี้หรือชาติก่อนๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ชีวิตแต่ละชีวิตได้รับอยู่ในทุกปัจจุบันคือผลนะจากการกระทำนะในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกันนะรับผลแล้วก็หมดไปส่วนที่ยังนะไม่หมดฤทธิ์ก็จะไปสังเคราะห์ร่วมกับอดีตและปัจจุบันอีกนะรับผลแล้วก็หมดไปอยู่อย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตได้รับนั้นคือสิ่งที่ตัวเองทำมาทั้งนั้นอื่นจากนี้ไม่มีนะต่อไปเราหรือใครทำอะไรทีนี้นะผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้นนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะก็ต้องไปรับผลนั้นทุกคนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์นะทุกชีวิตเนี่ยต้องการความสุขความสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพร่องนะที่ยังทุกข์ยังพร่องเพราะไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้นะไม่รู้พอมีวิบากร้ายกั้นอยู่หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้นะหรือเพียรเต็มที่แล้วแต่ยังมีวิบากร้ายกั้นอยู่นะก็จะทำไม่สำเร็จเราทำดีสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้นะคือถ้าเราทำดีสุดแล้วอะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดีที่สุดแล้วล่ะนะที่เป็นไปได้จริงตามความรู้ความสามารถที่เรามีนะรวมทั้งความรู้ความสามารถของคนอื่นด้วยแล้วก็พลังกุศลอกุศลที่สังเคราะห์กันแล้วเนี่ยมันก็ดีสุดแล้วที่เป็นไปได้จริงเราก็พอใจในส่วนที่เป็นไปได้นะเราพอใจในส่วนที่เป็นไปได้นะทำดีสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้นะในเรื่องเกินกว่านั้นเราก็ไม่ต้องไปอยากได้นะเราไม่ต้องไปอยากได้เกินกว่านั้นเพราะมันได้เท่านี้มันจะได้มากกว่านั้นมันก็ไม่ได้ถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ทุกข์นะถ้าไม่อยากได้มากกว่านั้นก็ไม่ทุกข์นะ
แล้วเพียรทำดีต่อไปด้วยใจไรทุกข์นี่คือเราก็จะลดความโกรธลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราโกรธใครเนี่ยนะเราโกรธใครก็ตามเนี่ยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะกำจัดความโกรธได้เนี่ยก็คือการเลิกอยากได้สุขจากพฤติกรรมที่เหมาะควรที่เราต้องการเพราะว่าเราโกรธใครไม่ชอบใจใครเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นน่ะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรใช่ไหมที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจอ่ะนะเราจริงๆเราก็อยากได้พฤติกรรมที่เหมาะควรจากเขาใช่ไหมนั่นแหละเพราะงั้นเลิกอยากได้สุขจากพฤติกรรมที่เหมาะควรจากท่านนั้นน่ะจากผู้นั้นเราก็จะไม่ทุกข์นะที่เราไม่ได้พฤติกรรมที่เหมาะควรเท่านี้ง่ายไหมง่ายเนาะดับทุกข์ง่ายนิดเดียวนะง่ายๆทำให้จริงเลยนะเห็นใครทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรเนี่ยนะให้มีสติปัญญาดีๆเลยว่าอ๋อที่เราเห็นเขาทำไม่เหมาะควรแล้วเราไม่ชอบใจนะไม่ชอบใจไม่สบายใจนะโกรธเกลียดชิงชังนะมันไม่ชอบนั่นแหละนะเรารู้แล้วเราไม่ชอบนะมันทุกข์ใจโกรธเกลียดกลัวในสิ่งนั้นนะไม่ชอบใจไม่พอใจในสิ่งนั้นนะวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดและจริงที่สุดด้วยนะคือหาให้ได้ว่าเราอยากได้สุขในอะไรอ๋อเราอยากได้สุขในพฤติกรรมที่เหมาะควรเห็นไหมเราจะเริ่มตามถูกแล้วเพราะพระเจ้าตรัสว่าถ้าจะดับทุกข์ได้เนี่ยต้องดับความอยากให้ได้ตามหาให้ได้ว่าเราอยากได้อะไรเท่านั้นแหละแล้วอยากได้เนี่ยอยากได้สุขเท่านั้นแหละคนเราไม่อยากได้อันอื่นหรอกมันไม่อยากได้ทุกข์หรอกเชื่อไหมทุกคนอยากได้สุขทั้งนั้นแหละเราอยากได้สุขในอะไรเท่านั้นอ่ะปามให้เจอปามไม่เจอแล้วเด็ดหัวมันเลยสุขนะเลิกอยากได้เลยเพราะมันคือทุกข์นะตามหาให้เจอว่าเราอยากได้สุขในเรื่องอะไรแล้วสลายมันเลยเลิกอยากได้เลยนะถ้ามีระเบิดก็โยนใส่เลยนะมีมีดก็เสียบเลยนะไม่ไปเสียบใครนะเสียบสุขมันไม่มีตัวตนจริงหรอกนะแล้วมันอยู่ในนามธรรมเป็นอาการนะก็มีปัญญานั่นแหละนะมีปัญญาสลายสุขทิ้งเลยทุกข์ก็จะหายเลยนะพอเราสลายสุขนะที่เราอยากได้นะทิ้งซะเราก็จะไม่ทุกข์นะอ๋อนี่เรารู้แล้วเราอยากได้สุขในพฤติกรรมที่เหมาะควรของผู้นั้นพอเขาไม่ทำพฤติกรรมที่เหมาะควรเราก็ไม่ได้เนาะแต่เขาไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรเราก็เลยนะไม่ได้พฤติกรรมที่เหมาะควรเราก็เลยทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่ไงมันทุกข์เพราะเราอยากได้นะไม่ใช่มันทุกข์เพราะเขาทำพฤติกรรมที่ไม่ควรนะมันไม่ได้เราไม่ได้ทุกข์เพราะเขาทำพฤติกรรมที่ไม่ควรนะแต่เราทุกข์เพราะเราไปอยากได้พฤติกรรมที่ควรจากเขาเสร็จแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เราก็เลยทุกข์นะเห็นไหมวิธีแก้มันจะต้องแก้ที่เขาหรือแก้ที่เราแก้ที่เราสิไปแก้ที่เขาทำไมเล่าแก้ที่เขามันจะจบเหรอเกิดเขาอ้าวตอนนี้เขาทำพฤติกรรมที่ควรเราก็ชอบใจคราวหน้าทำพฤติกรรมไม่ควรอีกเป็นไงเอาก็ทุกข์อีกจบไหมล่ะไม่จบใช่ไหมแก้ข้างนอกไม่จบแก้ในใจเราเลิกอยากได้สุขในพฤติกรรมที่ควรของเขาซะเราก็จะไม่ทุกข์ที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่ควรไม่เชื่อไปทำดูเลยนะไม่เชื่อทำให้จริงเลยใครทำไม่ควรเนี่ยนะโอ้เราเลิกอยากได้สุขในพฤติกรรมที่ควรของเขาเลยเอาให้เด็ดขาดเลิกอยากได้จริงๆอย่างรู้ความจริงเลยว่าสุขนั้นไม่เที่ยงไม่มีจริงนะสุขนั้นเป็นสุขหลอกสุขหลอกสุขไม่เที่ยงสุขไม่มีจริงแป๊บเดียวหมดแล้วหลอกให้เราทุกข์หลอกให้เราอยากได้อยู่งั้นไม่ได้ก็ทุกข์อย่างเงี้ยเราก็เลยทุกข์ใจเราทุกข์ใจนี่คนจะชอบไหมทุกข์ใจชอบไหมไม่ชอบเราก็เลยทุกข์ใจเราก็เลยไม่ชอบใจไม่พอใจเราก็เลยโกรธเกลียดนี่แหละรากเหง้าของความโกรธเกลียดก็คือความสุขความสุขความชอบความสุขใจชอบใจในพฤติกรรมที่เหมาะควร
ของคนนั้นคนนั้นนั่นแหละนะพอไม่ได้ก็เลยโหเนาะขึ้นใหญ่เลยเราแต่ที่จริงไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาทําให้เราโกรธนะทําให้เราโกรธทําให้เราทุกข์ใจไม่ใช่เขาใครทําให้เราโกรธใครใครเราเองเราเองทําให้เราโกรธเองนะใช่ไหมแล้วส่วนไหนของเราล่ะก็กิเลสของเรานั่นแหละกิเลสตัวไหนล่ะมันอยากได้อะไรเอ่ยอยากได้สุขใช่ไหมอยากได้สุขที่เราอยากได้อยากได้สุขในสิ่งที่ควรนี่แหละรากเหง้ามันอยู่ที่เราอยากได้สุขในพฤติกรรมที่ควรเองนะพอไม่ได้มันก็เลยทุกข์เองนี่เห็นไหมอยากได้เองพอไม่ได้ก็ทุกข์เองทุกข์เสร็จแล้วเป็นไงไปโทษใครนะส่วนใหญ่นะไปโทษใครไปโทษเขาใช่ไหมแล้วที่ถูกต้องควรโทษใครโทษเราโทษตัวเราเองมันไม่ใช่เขาหรอกมันเราเองนี่แหละนะแม่ไปอยากได้พฤติกรรมที่ควรจากเขาเองใช่ไหมถ้าเราไม่อยากได้สุขจากพฤติกรรมที่ควรของเขาเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมที่ได้พฤติกรรมที่ไม่ควรนะได้รับพฤติกรรมที่ไม่ควรถ้าเราไม่ต้องอยากได้สุขจากพฤติกรรมที่ไม่ควรเป็นไงเราก็จะไม่ทุกข์จากพฤติกรรมที่ควรของเขาใช่ไหมสรุปแล้วเราไม่ต้องไปอยากได้สุขไม่ว่าเขาจะทำพฤติกรรมที่ควรหรือไม่ควรเราก็จะไม่ทุกข์นะไม่ว่าเขาจะทำพฤติกรรมที่ควรหรือไม่ควรนะเขาจะทำควรไม่ควรเนี่ยทำให้เราทุกข์ไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดในโลกไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่มีอะไรสุดยอดกว่านี้นี่คือสุดยอดแห่งสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคือใครจะทำสิ่งที่ควรหรือไม่ควรก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกเลยตลอดเวลาเลยเราไม่มีทุกข์เรายินดีที่ไม่ทุกข์สุขที่สุดในโลกนะตลอดเวลาสุขสบายใจไร้กังวลโอ้ได้เท่านี้ก็พอแล้วชีวิตยิ่งเรามีปัญญาเสริมเข้าไปอีกว่าจริงๆที่เราได้รับพฤติกรรมที่ไม่ควรเนี่ยเพราะอะไรโอ้เพราะมันเป็นวิบากร้ายของเราที่จะต้องรับต้องชดใช้โอ้เราก็กล้ารับกายหมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไรหมดเท่านั้นโอ้สบายใจอะไรกังวลเห็นไหมอ้าววิบากร้ายหมดก็แปลว่าร้ายหมดไปในชีวิตร้ายหมดไปดีไหมก็ดีสิใช่ไหมมันจะได้ไม่มาทำร้ายเราอีกใช่ไหมก็มันหมดไปแล้วมันก็ดีแล้วเนี่ยมันหมดไปแล้วอ่ะน่ามันไม่มาทำร้ายเราอีกก็ดีแล้วและดีก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปนะนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะเราก็สบายใจไร้กังวลเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคนเราเกิดมาเป็นคนนี่นะถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมยังไม่พ้นทุกข์นี่นะจริงๆแล้วคนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับเราคือคนที่เขาทำไม่ดีกับเรานั่นแหละคนที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจเรานั่นแหละพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรน่ะพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจเราแล้วแก้ไม่ได้สักทีล่ะอันนั้นน่ะคือสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อชีวิตเรามีค่ายิ่งกว่าคนทำพฤติกรรมที่เหมาะควรอีกนะเพราะอะไรคนทำพฤติกรรมที่เหมาะควรเราก็จะไปติดอันนั้นไงก็ดีอยู่แล้วล่ะจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ถือว่าไม่ดีหรอกนะท่านที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะควรก็ดีแล้วน่ะก็ดีแล้วล่ะก็ไม่ทำให้เราไม่ลำบากใช่ไหมก็ดีแล้วทำให้เราไม่ลำบากแต่ใจเราอย่าไปโง่ติดก็แล้วกันใช่ไหมใจเราไปโง่ติดพฤติกรรมที่เหมาะควรเข้าแล้วเป็นไงพอไม่ได้เป็นไงทุกข์ใช่ไหมมันจะซวยเอานะสิเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่ถ้าเราเอาว่าถ้าเราบรรลุธรรมแล้วนี่นะเราจะเจอพฤติกรรมที่ควรหรือไม่ควรก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมคือยังทุกข์กับพฤติกรรมที่ไม่ควรอยู่นี่นะเราเจอพฤติกรรมที่ไม่ควรบ่อยๆนี่แหละโชคดีที่สุดในโลกเอาจริงๆนี่คือความโชคดีสูงสุดในโลกของเราเพราะอะไรเพราะเราจะได้เห็นทุกข์จะได้ล้างทุกข์จะได้หมดทุกข์เพราะนั่นคือความจริงที่มีอยู่ในชีวิตเรานะถ้าเจอเมื่อไหร่เราก็จะไม่ชอบเมื่อนั้นเหมือนกันใช่ไหมเราก็ไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจทุกข์ใจอย่างนั้นแหละใช่ไหมความจริงมันก็เป็นความจริงนะความจริงของชีวิตมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานนะนี่คือความจริงที่เป็นความจริงตลอดกาลนานถ้าเรายังไม่ล้างมันออกนะเราจะยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ
ถ้าเราไม่ล้างออกเราจะยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเราจะไม่ทุกข์เมื่อล้างมันออกเท่านั้นเรายังไม่ได้กำจัดมันเลยนะพฤติกรรมนะใจของเราที่ทุกข์ใจโกรธเกลียดชังนะไม่ชอบใจไม่พอใจในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยถ้าเราไม่ล้างออกนะมันติดใจเราไปตลอดกาลนานนั่นแหละมันจะเป็นตลอดกาลนานเจอเมื่อไหร่ก็ทุกข์เหมือนเดิมมันแหละเจอเมื่อไหร่ก็ทุกข์เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอแต่คนทำพฤติกรรมที่เหมาะควรเป็นไงเราก็แค่หลงว่าเราเนี่ยบรรลุธรรมเท่านั้นเองหลงว่าเราเนี่ยไม่มีทุกข์เราหลงว่าเราไม่มีทุกข์เท่านั้นนะแท้ที่จริงเราเพิ่มทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะถ้าได้สมใจทีไรเราก็โอ้สุขใจทุกทีแต่ตรงกันข้ามอ่ะถ้าไม่ได้สมใจมันจะทุกใจอ่ะจริงๆเราพอกไม่ได้สมใจทุกใจเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่เราไม่รู้ตัวเราพอกให้มากขึ้นไปเรื่อยๆๆๆแต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะแล้วสุขสมใจเราก็แค่แวบเดียวหมดไปเท่านั้นไม่เที่ยงไม่มีจริงแวบเดียวหมดไปนะนี่คือสัจจะนะแต่พอกทุกข์ใจนะที่ไม่ได้สมใจเนี่ยมากขึ้น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 ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันที่เราไปเจอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรนั่นแหละวันนั้นน่ะเราจะทุกข์อย่างแรงเลยถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้นะมันก็จะทุกข์แรงขึ้นไปเรื่อยๆแรงขึ้นไปเรื่อยๆแรงขึ้นไปเรื่อยๆก็ซวยชีวิตนะแล้วก็มีแต่โทษคนอื่นแล้วแก้ก็มันก็จะหลอกให้ไปแก้คนอื่นด้วยนะเราให้ไปแก้คนอื่นเขาต้องแก้พฤติกรรมเราถึงจะสบายใจถ้าเขาไม่แก้เราก็ไม่สบายใจอยู่นี่แหละใช่ไหมต้องคนอื่นแก้เราจึงจะสบายใจ นะแปลกคนเราตัวเองสร้างตัวเองไปให้คนอื่นแก้แต่กิเลสมันก็หลอกเก่งอย่างนี้แหละมันหลอกให้ไปให้คนอื่นแก้มันไม่บอกได้ว่าให้เราแก้ถ้ามันบอกป่านนี้เราก็หายทุกข์ไปแล้วถ้ามันบอกเราก็ไม่เรียกว่ากิเลสเท่านั้นเองใช่ไหมก็เรียกว่าพุทธะเท่านั้นแหละถ้าบอกเราก็เรียกว่าพุทธะเท่านั้นแหละบอกเราให้แก้ที่ตัวเองอย่างถูกตรงนะอย่างนี้เป็นต้นนะแค่เราเลิกอยากได้สุขในพฤติกรรมที่เหมาะควรของเขาเราก็หายทุกข์แล้วที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรไม่เราก็ไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวสบายไร้กังวลนะดังนั้นเนี่ยนะเวลาเราไปเจอคนดื้อทั้งหลายเนี่ยนะคนที่ว่ายากสอนยากดื้ออย่างนั้นแหละบอกเท่าไหร่ก็ไม่แก้บอกเท่าไหร่ก็ไม่แก้บอกเท่าไหร่ก็ไม่แก้เนี่ยนะก็เจอคนว่ายากสอนยากเมื่อไหร่เท่าไหร่นั่นแหละคือความโชคดีของเราเท่านั้นนะอย่าไปรังเกียจอย่าไปชิงชังของดีเข้าใจไหมของดีนั่นน่ะอย่าไปลิงรังเกียจอย่าไปชิงชังของดีอุ้ยขอบคุณมากเลยกว่าจะหาคนทำให้เราไม่ถูกใจได้นี่ไม่ใช่หาง่ายเท่าไหร่นักนะโอ้ได้มาได้มาทีก็มาทำประโยชน์ให้ได้นะหรือบางทีบางท่านก็ไม่หรอกอาจารย์มันเจอบ่อยเกินไม่ใช่นานๆมาทีหรอกนะมาทีเชียวมาบ่อยมาทีเชียวจะบ่อยหรือจะห่างก็แล้วแต่เถอะนะเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งนั้นแหละนะอย่าไปชิงชังรังเกียจคนที่ว่ายากสอนยากนะคนที่ดื้อด้านอย่าไปรังเกียจนั่นคือคนที่ทำประโยชน์อย่างยิ่งให้กับเรานะเขาทำให้เราได้เห็นทุกข์เขาทำให้เราได้ล้างทุกข์เขาทำให้เราได้หมดทุกข์และของแถมคือเขาทำให้เราได้หมดวิบากร้ายหมดวิบากร้ายด้วยนะไอ้ที่รับแต่เป็นวิบากร้ายของเรานั้นน่ะรับแล้วก็หมดนั่นน่ะเรื่องร้ายก็ทยอยหมดไปจากชีวิตไปด้วยโอ้โหได้สองต่อเลยเนาะทุกข์ก็หายด้วยทุกข์ใจก็หายเพราะเราล้างเป็นแล้วไงรู้แล้วว่าจะทำยังไงไงทุกข์ใจก็หายด้วยโอ้โหวิบากร้ายก็หายด้วยโอ้โหโชคสองชั้น โชคสองชั้นเลยเนี่ยเห็นไหมมันดีมากเลยน่ะทีนี้พอเราล้างได้แล้วจะเจอคนที่ว่าง่ายหรือว่ายากเป็นไงสบายไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมว่าง่ายก็ดีไม่ลำบากดีว่ายากก็ดีนะจะได้หมดวิบากคล้ายรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ชังแล้วเราไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราไม่ชังมันมีปัญหาตรงเรายังชังอยู่นี่แหละนะก็พยายามล้างตัวนี้ให้ได้
เมื่อเราล้างได้แล้วอะไรควรทำเราก็ยินดีทำอะไรไม่ควรทำก็ยินดีไม่ทำเช่นถ้าเราสิ่งที่ควรยินดีทำคืออะไรถ้าเราสามารถช่วยให้เขาลดละเลิกพฤติกรรมที่ไม่ควรได้ใช่ไหมเราก็ยินดีทำใช่ไหมถ้าเราสามารถมีวิธีใดก็แล้วแต่จะพูดดีๆพูดแรงๆจะบ่นจะอะไรก็แล้วแต่เรานะมีศิลปะอะไรล่ะนะที่จะให้เขานั้นได้หยุดพฤติกรรมที่ไม่ควรหรือลดพฤติกรรมที่ไม่ควรได้เราก็ยินดีทำถ้าเราทำได้นะทำด้วยความปรารถนาดีเราก็ยินดีทำนะถ้าทำไม่ได้เราก็ยินดีที่จะไม่ทำยินดีที่จะไม่ทำก็ยินดีที่จะไม่ทำคือไม่ไปช่วยตรงๆแต่เราก็ยังช่วยเขาอยู่นะด้วยการทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาเพราะชีวิตในโลกนี่ก็จะบันทึกในสิ่งที่เราทำเอาไว้คนแต่ละคนที่มีโอกาสได้สัมผัสเขาจะบันทึกไว้ในใจเขาว่าเราเห็นว่าสิ่งนี้ดีแต่เขาอาจจะเห็นว่าไม่ดีก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะเห็นว่าดีหรือไม่ดีก็เป็นสิทธิ์ของเขานะแต่เราเนี่ยเห็นว่าสิ่งนี้ดีแล้วเขาจะบันทึกไว้ว่าเราเนี่ยเห็นว่าดีถ้าเขายังไม่พร้อมจะเอายังเห็นว่าไม่ดีเขาก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเห็นว่าไม่ดีแต่เขารู้แล้วเราเนี่ยเห็นว่าดีเขาบันทึกไว้ในจิตเขาวันใดวันหนึ่งที่เขาทุกข์วันใดวันหนึ่งที่เขาทุกข์เขาจะเอาไปใช้วันที่เขาทุกข์เขาก็จะเอาข้อมูลดีๆที่บันทึกไว้นี่ไปใช้เขาก็จะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดปฏิบัติสู่ประโยชน์ในที่สุดเมื่อวิบากร้ายเขาเบาบางลงวิบากร้ายเขาเบาบางลงเขาชดใช้วิบากเบาบางลงเขาจะสามารถเอาข้อมูลดีๆที่เราทำไว้เนี่ยไปใช้ได้นะอย่างเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพาทำดีให้ดูต้องไม่รู้กี่ล้านชาตินะหลายล้านชาติเลยเทวทัตก็ไม่เอาแต่บันทึกไว้แล้วนะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าดีพระพุทธเจ้าและสาวกเห็นว่านี่ดีแต่เทวทัตเห็นว่าไม่ดีจนมาเกิดในชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้ากับสาวกก็ทำให้ดูอีกว่าแบบนี้ดีแบบนี้ดีเปิดเผยความจริงออกไปเทวทัตก็ไม่เอาและไม่เอานะแต่บันทึกไว้แล้วนะว่าพระพุทธเจ้าและสาวกเห็นว่าดีแต่เทวทัตเห็นว่าไม่ดีก็ไม่เอาจนเป็นไงแผ่นดินสูบใจจะขาดตายรู้แล้วว่าตัวเองทำผิดพอตัวเองเนี่ยทุกข์มากเลยพระพุทธเจ้าและสาวกไม่เห็นทุกข์เลยแต่ตัวเองทำไมมันทุกข์จังนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็รู้แล้วว่าตัวเองคิดผิดคิดผิดทำผิดแล้วรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าคิดถูกทำถูกก็ตั้งจิตขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะด้วยสำนึกอย่างสุดซึ้งของพระเทวทัตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเทวทัตจะได้บำเพ็ญเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้าหลังจากใช้เวรกรรมแสนสาหัสในนรกชั่วกับชั่วกันเห็นไหมว่าขนาดว่าทำผิดขนาดนั้นนะสุดท้ายแล้วก็ยังเอาประโยชน์ได้นะสุดท้ายเขาก็บันทึกไว้ในใจเขาแล้วเขาก็เอาประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรนะกับคนที่นะทำไม่ถูกต้องทำไม่เหมาะไม่ควรนะเราก็ทำสิ่งที่เหมาะที่ควรไว้รอเขานะถึงวันหนึ่งเขาจะไปใช้ประโยชน์แต่ณตอนนั้นถ้าเราบอกเขาได้ด้วยศิลปะพูดดีๆพูดแรงๆก็แล้วแต่นะใช้ศิลปะไหนบอกเขาได้ก็บอกไม่ได้เราก็สลายสุขทุกข์เลยไม่ต้องไปอยากได้สุขที่บอกเขาได้ก็จะไม่มีทุกข์ที่บอกเขาไม่ได้ไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ช่วยเขาได้ก็จะไม่มีทุกข์ที่ช่วยเขาไม่ได้หรือแม้แต่ไม่ต้องไปอยากได้สุขที่เถียงเขาได้ก็จะไม่มีทุกข์ที่เถียงเขาไม่ได้เข้าใจไหมคนโง่เท่านั้นแหละอยากชนะคนอื่นด้วยการเถียงเขาไม่ได้กลับมาทุกข์อีกเถียงยังไงดีวะจะเถียงไงต่อดีเอ้ยชีวิตน่าสงสารเนาะบางทีมันอยากจะชี้แจงได้เนาะอยากอธิบายได้อยากเถียงได้นะให้คนนั้นคนนี้เข้าใจได้นะหรือให้เขายอมแพ้เราได้นะให้เขาเข้าใจให้เขายอมรับอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้จะสุขใจชอบใจเนาะถ้าทำได้ทำไม่ได้เป็นไงจะทุกข์ใจไม่ชอบใจวิธีแก้เป็นไงต้องทำให้ได้ใช่ไหมไปฝึกเถียงจนเก่งอธิบายจนเก่งแล้ววิธีแก้
ไม่ใช่นะไปทำจนเก่งมาเป็นไงไปเจอคนเถียงไม่ได้ก็ทุกข์อีกเหมือนเดิมแหละใช่ไหมไปเจอคนเถียงไม่ได้อธิบายไม่ได้ก็ทุกข์เหมือนเดิมมันแหละการแก้ที่จบเบ็ดเสร็จที่สุดคืออะไรเลิกอยากได้สุขเลิกอยากได้สุขที่เถียงเขาได้เลิกอยากได้สุขที่คิดคำเถียงออกก็จะไม่ทุกข์ที่คิดคำเถียงไม่ออกเลิกอยากได้สุขที่อธิบายเขาได้ก็จะไม่ทุกข์ที่อธิบายเขาไม่ได้เห็นไหมง่ายไหมง่ายเลยเนาะถ้าเรามีปัญญานี่แหละคนมีปัญญาคนมีปัญญาไม่ใช่คนเถียงคนอื่นได้นะคนมีปัญญาคือคนล้างทุกข์ของตัวเองได้มีปัญญาล้างทุกข์ของตัวเองส่วนช่วยคนอื่นมันอาจจะช่วยได้กับช่วยไม่ได้นะใช่ไหมเถียงคนอื่นก็มีเถียงได้เถียงไม่ได้ใช่ไหมช่วยคนอื่นก็มีช่วยได้ช่วยไม่ได้ใช่ไหมมันเอาแน่ไม่ได้หรอกว่าเราจะเถียงคนอื่นได้หรือไม่มันจะช่วยคนอื่นได้หรือไม่มันเอาแน่ไม่ได้หรอกแต่ที่เอาแน่ได้คือล้างทุกข์เราให้ได้ล้างทุกข์เราให้ได้เท่านั้นเองนะอันนี้มีค่าที่สุดในโลกนะเนี่ยสำคัญที่สุดในโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นใครว่ายากสอนยากดื้อด้านนะไม่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนว่าอยากสอนอยากเป็นคนดื้อด้านบอกก็ไม่ฟังนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรารู้สึกทำไมเขาว่าอยากสอนอยากจังทำไมเขาว่าอยากสอนอยากจังทำไมไม่แก้ไขตัวเองให้มันง่ายให้มันเร็วมันดีจะตายแก้ไขตัวเองได้มันดีจะตายทำไมไม่ทำสักทีทำไมไม่ทำสักทีทำไมไม่ทำสักทีว่าแล้วเราก็อึดอัดที่เขาว่าอยากสอนอยากในความเป็นจริงเขาก็ว่ายากสอนยากในส่วนที่เขาติดนั่นแหละเขาติดสุขของเขาที่เขานั่นแหละติดสุขในพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาชอบทำมาแหละนะเขาก็เลยทุกข์ที่ไม่ได้ทำเขาก็เลยทำพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะไม่ควรนั่นแหละเขาติดสุขในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเข้าใจไหมเขาก็เลยทุกข์ถ้าจะทำพฤติกรรมที่เหมาะควรเราก็เข้าใจเขาเขาก็ติดในตัวนั้นน่ะแต่ติดมากด้วยมันก็เลยแก้ยากถ้าเขาติดไม่มากมันจะแก้ยากไหมไม่ยากหรอกใช่ไหมเขาติดมากมันก็เลยแก้ยากเขาเข้าใจกันหน่อยเห็นใจกันหน่อยเขาก็ติดมากมันก็แก้ยากเพราะเขาก็ยังโง่อยู่เขาก็ยังไม่รู้อยู่เขายังไม่รู้วิธีแก้น่ะเขาก็ติดของเขาอย่างนั้นน่ะเขายังไม่รู้วิธีแก้ความดีก็ยังไม่มากพอที่จะฟังธรรมะเข้าใจแล้วเอาไปแก้ได้นะก็ยังความดียังไม่พอยังไม่พอนะถ้าความดีพอจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วจะไปแก้ได้แต่ความดีเขาก็ยังไม่พอมันจะอีกชาตินี้หรืออีกหลายล้านชาติเราก็ไม่รู้นะก็ต้องรอให้เขาทุกข์เกินทนนั่นแหละนะแล้วเขาก็จะหันกลับมาทำดีมากๆมากๆจนดีมากพอนะเขาจึงจะมีปัญญาแก้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรของเขาเอาละตกลงเขาก็ติดสุขในพฤติกรรมที่ไม่ควรของเขานั่นแหละแต่จริงๆนั่นแหละเขาติดสุขในพฤติกรรมที่ไม่ควรเขาจึงไม่ทำพฤติกรรมที่ควรเขาจึงทำพฤติกรรมที่ไม่ควรว่าอยากสอนยากดื้อด้านแต่จริงๆเราเองเนี่ยก็ว่ายากสอนยากเหมือนกันนะนี่แหละมันประเด็นก็คือว่าตอนนี้จะโยงเข้ามาหาตัวเองแล้วตั้งใจฟังให้ดีนะทีนี้ตั้งหลักตั้งลำดีๆจริงๆเนี่ยพอเราเจออย่างนั้นแล้วเราอึดอัดเนี่ยเราไม่ชอบใจไม่พอใจที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรนะเราเองก็เป็นคนว่ายากสอนยากเหมือนกันใช่ไหมยากตรงไหนอ่ะก็ว่าให้ตัวเองหายทุกข์ได้ยากเหมือนกันใช่ไหมก็ทุกข์อยู่เนี่ยโกรธเขาอยู่เนี่ยตกลงว่าให้มันหายได้ง่ายหรือยังอ่ะก็ยังเลยใช่ไหมยังคาอยู่นี่แหละใช่ไหมมันเห็นแต่คนอื่นว่ายากสอนยากแต่ไม่เห็นตัวเองที่ว่ายากสอนยากเนาะเราก็ว่าก็สอนให้เราหายทุกข์หายอึดอัดหายไม่ชอบใจไม่พอใจได้ยากใช่ไหมพอเราไปชอบอะไรเราก็ชอบคนละอย่างกับเขานั่นแหละเราชอบพฤติกรรมที่เหมาะควรใช่ไหมเราก็ไปชอบสุขในพฤติกรรมที่เหมาะควรใช่ไหมเราจึงทุกข์ในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรใช่ไหมส่วนเขาก็ไปชอบสุขในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรใช่ไหมเขาจึงทุกข์ในการทำพฤติกรรมที่เหมาะควรใช่ไหมแต่ที่จริงมันก็ชอบเหมือนกันนั่นแหละแต่คนละอันใช่ไหมเขาชอบไอ้ที่ไม่เหมาะควรไอ้เราไปชอบไอ้ที่เหมาะควรใช่ไหม
เขาก็ว่ายากในการสลายสุขในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรเขาก็เลยไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรเขาก็ติดสุขตรงนั้นเขาก็เลยไม่ทำพฤติกรรมที่เหมาะควรส่วนไอ้เราเป็นไรเราติดอะไรติดสุขในพฤติกรรมที่เหมาะควรใช่ไหมแล้วเราก็เลยทุกข์ที่ได้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรใช่ไหมเราก็ไม่ติดสุขในพฤติกรรมที่เหมาะควรเห็นไหมล่ะเราก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันว่าให้หายทุกข์ได้ยากใช่ไหมว่าให้หายเลิกสุขในพฤติกรรมที่เหมาะควรน่ะใช่ไหมเราก็ว่าให้เราหายเลิกอยากได้สุขที่เหมาะควรนั้นได้ยากน่ะเราจึงเป็นคนหายทุกข์ในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรน่ะได้ยากเห็นไหมตัวเราเองก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันนะมันเห็นแต่ความดื้อของคนอื่นน่ะแต่ไม่เห็นความดื้อของตัวเองแล้วเราก็ยังไม่เห็นความดื้อของเราอย่างเงี้ยเราจะไปช่วยเขาได้ไหมเราก็ยังติดสุขอยู่เขายังติดสุขอยู่ติดสุขด้วยกันทั้งคู่แล้วจะไปช่วยให้ต่างคนต่างหายสุขในที่ตัวเองติดน่ะมันได้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็เราก็ติดของเราแทบตายเลยเขาก็ติดแทบตายเหมือนกันน่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเรายังลดกิเลสอะไรไม่ได้นะเราอย่าไปคิดเลยว่าเราจะช่วยคนอื่นได้ท่านว่างั้นนะถ้าเรายังทำของเราไม่ได้เดี๋ยวเราไปช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกก็เราก็ติดสุขอย่างหนักเลยเหมือนกันเนี่ยของเราเนี่ยนะสุขที่เขาทำเหมาะควรเนี่ยนะทุกข์ที่เขาทำไม่เหมาะควรเนี่ยเขาก็ติดสุขของเขาอย่างหนักเหมือนกันนะสุขในการทำไม่เหมาะควรน่ะทุกข์ที่ได้ทำเหมาะควรน่ะแค่มันติดคนละอันตอนนั้นเองนะเขาติดไม่ดีเราเนี่ยติดดีนะเขาติดไม่เหมาะควรเราเนี่ยติดเหมาะควรเห็นไหมมันติดคนละอันแต่จริงๆมันก็ติดอันเดียวกันนั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหละติดสุขเหมือนกันนะแล้วติดสุขก็คือความโลภไปแหละโลภในสุขเราก็ยังโลภในสุขนั้นอยู่พอไม่ได้เป็นไงเราก็เลยโกรธก็เลยชังก็เลยทุกข์นี่แหละความโกรธเราก็ยังโลภยังโกรธอยู่เพราะหลงสร้างสุขสร้างทุกข์มาทรมานตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีนะมันไม่ได้มีแต่เราหลงสร้างมาทรมานตัวเองเท่านั้นเองนะสุขทุกข์มันไม่มีหรอกสุขทุกข์ชอบชังเนี่ยมันไม่มีแต่คนเนี่ยสร้างมาทรมานตัวเองไม่เชื่อเนี่ยลองเลิกอยากได้สุขนั้นดูนะทุกข์มันจะหายไปเลยนะเลิกอยากได้ชอบเลยชังมันจะหายไปเลยนะไม่เชื่อลองทำดูสินะเอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจอันนี้แล้วอย่าเป็นคนว่ายากสอนยากนะอย่าไปโทษแต่คนอื่นว่ายากสอนยากนะให้โทษตัวเองว่ายากสอนยากแล้วก็แก้ไขตัวเองซะนะอุ๊ยเราว่าเขาว่ายากสอนยากเราก็ว่ายากสอนยากเหมือนกันเอ้ยเราจะไปช่วยเขามันจะไปช่วยได้ไงติดอันเดียวกันเลยติดสุขเหมือนกันเลยนะแค่ติดคนละอันเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกติดสุขนะมันเหมือนกันนั่นแหละเราก็ยังขึ้นจากหล่มไม่ได้พระเจ้าว่างั้นนะหล่มของการติดสุขติดทุกข์เนี่ยแล้วเราจะไปช่วยใครออกจากหล่มได้เล่าช่วยออกไม่ได้หรอกนะเพราะเราก็ไม่ได้มีความสุขในการออกจากเนี่ยยังไม่ได้มีความสุขที่เราหมดสุขหมดทุกข์เราก็ไม่สามารถจะพาเขามีความสุขที่หมดสุขหมดทุกข์ได้ถ้าเราโอ้หมดอยากได้สุขที่เป็นทุกข์นั้นเราก็จะไม่ทุกข์เราหมดอยากได้สุขที่เป็นทุกข์นั้นเราก็จะไม่ทุกข์พอเราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วยินดีที่ไม่ทุกข์นี่สุขที่สุดแล้วเราจะมีพลังในการสื่อสารให้เขานั้นหมดสุขหมดทุกข์ตามเราได้นะหมดสุขที่เป็นทุกข์นั่นแหละนะเขาก็จะเราจะมีปัญญามีปฏิภาณในการช่วยเขาอย่างน้อยต่อให้ไม่พูดอะไรก็เป็นพลังสุขแล้วว่าเออแม้เราไม่ได้สมอยากนะไม่ได้สุขสมใจอยากเราก็ยังสุขได้นะเราไม่ได้สุขสมใจอยากเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้อยากได้สุขเราก็เลยไม่ทุกข์เพราะเราไม่ทุกข์เราก็เลยสุขที่สุดแล้วนะเรายินดีที่ไม่ทุกข์เราสุขที่สุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเราทำอันนี้ได้ปุ๊บมันก็เป็นตัวอย่างให้เขาแล้ววันที่เขาทุกข์เขาจะเอามาใช้ประโยชน์เพราะงั้นถ้าพี่น้องฟังเข้าใจจากวันนี้ไปนะผู้ใดเข้าใจอย่าไปกลัวคนว่ายากสอนยากคนดื้อด้านอย่าไปกลัวว่าจะไปพบไปเจอคนว่ายากสอนยากคนดื้อด้านเนาะที่ผ่านมามันสยองเนาะไม่อยากเจอไม่อยากเจอไม่อยากเจอเลยสยองสยองโอ้โห
เองง่ายพอเราเข้าใจแล้วมาเลย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 มาเยอะๆมาเยอะๆมาเยอะมาเลยมาเลยเราล้างทุกข์ได้หมดแล้วก็สบายแบบไหนก็ได้หมดเนาะจะว่ายากสอนยากว่าง่ายสอนง่ายทำสิ่งที่ควรไม่ควรเป็นไงทำดีหรือไม่ดีเราสบายไรกังวลเราสุขสบายใจไรกังวลนะเพราะเราไม่กลัวอะไรแล้วนี่สบายสบายนะคราวนี้ใครจะว่ายากว่าง่ายทำสิ่งที่ควรไม่ควรเราไม่มีปัญหานะอย่างนี้เป็นต้นยังอาจจะคิดว่าตอนนี้นี่ก็มีข่าวคราวในสังคมเนี่ยก็อาจจะมีคนโอ้โหคันหัวใจกับคนว่ายากสอนยากเหมือนกัน